วัสดีครับสำหรับมาตรการในการช่วยลดค่าไฟนะครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่ในที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับทำให้เนี่ยการอยู่บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้แบบบางคนเนี่ยเปิดแอร์ทั้งวันทำให้ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมาตรการตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยผมก็ไปอ่านจากหลายๆที่เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันเข้าใจลำบากจังไว้วันนี้เนี่ยผมก็เลยทำการสรุปนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคำนวณในการคิดค่าไฟของตัวเองเนี่ยได้ง่ายๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับมาตรการนี้นะครับจะผมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่นะครับผมกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีมิเตอร์ไฟเนี่ยไม่เกิน5แอมป์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเขาประกาศไว้ว่าสามารถที่ใช้ฟรีเนี่ยอยู่ที่80หน่วยนะครับแต่ว่าพอประกาศใหม่เนี่ยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยให้ใช้ฟรีเพิ่มขึ้นเป็น150หน่วยนะครับผมนะหลังจาก150หน่วยเขาคิดเกิดส่วนเกินตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เกิน150ไฟเนี่ย150หน่วยเนี่ยก็คือใช้ฟรีไปเลยนะครับสำหรับคนที่บ้านที่มีมิเตอร์ไฟเนี่ยไม่เกิน5แอมป์นะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นใช้มิเตอร์ไฟเนี่ยเกิน5แอมป์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในกลุ่มนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มย่อยนะครับก็คือเป็นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน800หน่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดค่าไฟนะครับผมในเดือนมีนาของคุณเนี่ยใช้ไม่เกินเดือนกุมภานะครับใช้ไม่เกินเดือนกุมภาเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จ่ายเท่ากับเดือนกุมภานั่นเองนะครับสมมติว่าในเดือนกุมภานะครับคุณใช้ไฟเนี่ยอยู่ที่600หน่วยนะครับแต่พอเดือนอย่างนี้ดีกว่ายกตัวเลขเห็นง่ายดีกว่าสมมติว่าในเดือนกุมภานะครับกลุ่มแรกก่อนในเดือนกลุ่มย่อยกลุ่มแรกก่อนในเดือนกุมภาเนี่ยคุณใช้ไฟไป400หน่วยนะครับแต่พอเดือนมีนาเนี่ยคุณใช้ไฟเพิ่มเป็น600หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสิ่งที่คุณต้องจ่ายในเดือนค่าไฟที่คุณต้องจ่ายในเดือนมีนาก็คือจ่ายเท่ากับ400หน่วยเท่ากับเดือนกุมภานั่นเองนะครับนะก็คือว่าแต่ถ้าเกิดว่าในเดือนมีนาเนี่ยคุณอาจจะแบบไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยใช้ไฟน้อยกว่าเดือนกุมภาคุณก็จ่ายเท่ากับเดือนมีนาปกตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ไฟน้อยกว่าไปจ่ายเท่ากับเดือนกุมภาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะอันนี้เนี่ยกรณีที่ในเดือนมีนานะครับคุณใช้เกินจากเดือนกุมภาแต่ว่าไม่เกิน800หน่วยนะครับคุณจ่ายเท่ากับเดือนกุมภานั่นเองนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้เนื่องจากอัตราค่าไฟเนี่ยเป็นการคิดแบบอัตราก้าวหน้านะครับก็คือการคำนวณแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับว่าคำนวณค่าไฟโดยละเอียดเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือใช้เกิน800หน่วยนะครับแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยนะครับอันนี้เนี่ยจะลดให้ 50% ของหน่วยที่เกินนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วแบบงงๆผมก็เลยมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยง่ายๆกันนะครับอ่ะจากตัวอย่างก็คือสมมติว่าเดือนกุมภาเนี่ยใช้อยู่600หน่วยนะครับแต่ว่าพอเดือนมีนาเนี่ยคุณใช้กระโดดขึ้นเป็น2,000 หน่วยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เกินอยู่ในกลุ่มที่2นะครับก็คือใช้เกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยนะครับเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยคุณใช้แค่ 2,000 หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เกินจะได้ลด 50% นะครับผมทีนี้เนี่ยคิดยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใช้เกินจากเดือนกุมภาเนี่ยสมมติคุณใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดือนมีนาเนี่ยเป็น 2,000 นะครับ 2,000 หน่วยลบด้วย600คือ600เนี่ย600เนี่ยมาจากหน่วยจากเดือนกุมภานะครับเพราะนั้นเนี่ยหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภานะครับหน่วยไฟที่ใช้เกินจากเดือนกุมภาในเดือนมีนาคมเนี่ยเท่ากับ 1,400 หน่วยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัว 1,400 หน่วยตรงนี้เนี่ยถึงจะมาลด 50% ตรงนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าลดทั้งหมด 50% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดโดยรวมยังไงก็คือว่าค่าไฟที่ต้องจ่ายในเดือนมีนาเนี่ยก็คือคุณต้องจ่าย600หน่วยเนี่ยอันนี้เนี่ยเต็มก่อนแน่ๆนะครับ600หน่วยแรกเนี่ยก็คือเป็น600หน่วยที่เท่ากับเดือนกุมภานะครับเป็น600หน่วยที่เบสจากเดือนกุมภานะครับส่วนที่เกินนะครับก็คือสมมติว่าเกินเนี่ยในตัวอย่างนี้เนี่ยเกินมา 1,400 หน่วยก็คือลด 50% ไปหาร2เลยนะครับผมก็เป็น 1,400 หาร2นะครับก็เท่ากับประมาณ700หน่วยเพราะนั้นเนี่ยค่าไฟเดือนมีนาก็คือ700หน่วยบวกกับหน่วยของเดือนกุมภาคือ600หน่วยเพราะนั้นเนี่ยเดือนมีนาก็จ่ายเท่ากับ 1,300 หน่วยนั่นเองนะครับนะก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเอาค่าไฟของเดือนกุมภานะครับเอาค่าไฟของเดือนกุมภาเป็นตัวตั้งนะครับผมลบด้วยค่าไฟของเดือนมีนานะครับแล้วก็เอาส่วนที่จะจ่ายในเดือนมีนาเนี่ยก็คือเอาค่าไฟของเดือนกุมภาบวกด้วยหน่วยที่เกินหาร2
ในตัวอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เลยนะครับ600หน่วย600อันแรกเนี่ยเป็นค่าไฟที่มาจากเดือนกุมภานะครับตรงนี้นะตรงนี้อย่าสับสนกันนะครับตรงนี้1,400ต่อหลังก็คือเป็นหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภานะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเดือนมีนาคุณก็จ่ายเท่ากับ 1,300 หน่วยนั่นเองนะครับทีนี้มากลุ่มสุดท้ายนะครับในส่วนที่เกิน 5M นะครับก็คือกลุ่มที่ใช้เกิน 3,000 หน่วยนะครับเขาจะลด 30% ของหน่วยใช้ที่เกินนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้คิดยังไงนะครับอ่ะก็เช่นกันนะครับสมมติเดือนกุมภาเนี่ยคุณใช้ที่ 1,000 หน่วยนะครับแต่เดือนมีนาเนี่ยใช้กระโดดไปเป็น 4,000 หน่วยนะครับอ่ะทีนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เกินจากเดือนกุมภาเนี่ยก็คืออ่ะโทษทีครับตรงนี้เป็นเลข4นะครับเป็น4นะครับ 4,000 นะครับก็คือค่าไฟเดือนมีนา 4,000 หน่วยนะครับตรงนี้ลบจากเดือนกุมภา 1,000 หน่วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เกินจากเดือนกุมภาเนี่ยเท่ากับ 3,000 หน่วยนะครับเท่ากับ 3,000 หน่วยคือใช้เกิน 3,000 หน่วยนะครับซึ่ง 3,000 หน่วยตรงนี้เนี่ยจะเอามาลด 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดเนี่ยคล้ายๆกับกลุ่มที่2กลุ่มย่อยที่2นะก็คือว่าเอาค่าไฟของเดือนค่าไฟที่จะจ่ายเดือนมีนาเนี่ยก็คือเอา 1,000 หน่วยเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ของเดือนกุมภานะครับเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วบวกด้วยค่าไฟที่เกินมาจากเดือนกุมภานะครับลบ 30% นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเกินมาอย่างที่ผมบอกเกินมา 3,000 หน่วยนะครับลบ 30% ก็เท่ากับ 2,100 หน่วยนะครับอันนี้เพราะนั้นเนี่ย 1,000 บวก 2,100 นะครับก็จะเป็น 3,100 หน่วยที่คุณต้องจ่ายในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับนะทีนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเห็นค่าไฟเลยว่าบางคนเนี่ยตัดผ่านบัญชีไปแล้วนะครับก็ทำให้ว่าใครเนี่ยที่จ่ายค่าไฟเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาประกาศมาทีหลังจากคนตกใจค่าไฟนะครับผมนะเขาบอกว่าจะมีการคืนให้ในรอบบินถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในรอบบินถัดไปสมมติว่าเดือนมีนาเนี่ยคุณเห็นบินค่าไฟมาเฮ้ยมันเกินมาแต่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ลดอะไรอย่างนี้คุณลองไปเช็คในเดือนเมษานะครับเขาจะทำการคืนเงินให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองเช็คดูดีๆนะครับผมว่าคุณเข้ามาตรการไหนนะครับผมนะสำหรับใครที่จ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับนะก็รอในเดือนเมษายนนะครับให้เขาทำการลดจากค่าไฟก็คำนวณคิดด้วยดีนะครับว่าเขาคิดค่าไฟหน่วยเนี่ยตามที่เขาประกาศมาหรือเปล่านะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ